ุกช็อกซ้ำเห็นสภาพบ้านเละหลังคนเช่า2เดือนตำรวจพบสิ่งผิดกฎหมายลมแทบจับนุกเห็นสภาพบ้านหรูหลังงามที่ให้คนมาเช่า2เดือนสภาพพังเละแทบทั้งบ้านตำรวจบุกค้นพบสิ่งผิดกฎหมายคุมตัวคนเช่าบ้านไปสอบด่วนนุกสุทธิดาพร้อมโก้ธีรศักดิ์ไลฟ์สดสภาพบ้านหรูหลังใหญ่ในพื้นที่หนึ่งไร่ย่านลาดพร้าวของสาวนุกที่ให้คนมาเช่าเพื่อหารายได้ไปเลี้ยงลูกผู้เช่นรายใหม่ทำบ้านพังเละแถมทำสิ่งผิดกฎหมายจนตำรวจคุมตัวไปสอบช็อกซ้ำหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุมีชาวจีนมาเช่าก็ทำบ้านพังเละครั้งนี้หนักไปอีกพร้อมแคปชั่นว่าไม่มีอะไรจะพูดค่ะโดยนุกและโก้เพื่อนซีพาไปดูสภาพบ้านซึ่งไม่ได้มาดูแค่2เดือนหลังจากเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีคนจีนมาเช่าบ้านแล้วทำพังเละล่าสุดเจ้าตัวต้องขึ้นโรงพักอีกเพราะมีคนเช่าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวอยู่ครั้งนี้พังเละหนักกว่าคราวที่แล้วกว่าเท่าตัวนุกเผยว่าบ้านหนึ่งไร่พังตั้งแต่ทางเข้านอกจากไม่จ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วยังมีค่าน้ำค่าไฟอีกตอนนี้ 80,000 บาทแล้วเราไม่อยากรับผิดชอบได้เจรจาไกล่เกลี่ยที่สน.วังทองหลางและขอเข้าคนบ้านในวันนี้13มกราคมแก่ก่อนเราจะมาค้นบ้านตำรวจได้เข้ามาค้นบ้านก่อนเพราะตอนปรึกษากับตำรวจรองสืบได้เข้ามาในบ้านแล้วจับคนเสพยามีคนเสพยาตำรวจได้จับกุมตัวไปนำตัวไปสอบปากคำพบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเป็นการกระทำผิดกฎหมายพอเรารู้ก็เข้าแจ้งความทันทีขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดบ้านหรูสวยงามสภาพเล่มหมดเมื่อกลับเข้ามาดูสภาพบ้านก็เปลี่ยนไปจนนุกถึงกับอุทานแม่เจ้าผู้เช่าอยู่มา 2-3 เดือนเจอสภาพสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในบ้านเจอโกดังถุงมือสีฟ้าจำนวนมากพื้นปูนเป็นสีฟ้าเหมือนมีการย้อมถุงมือหรือไม่พร้อมทั้งพาไปดูอีกจุดพบเครื่องซักผ้าหลายเครื่องตำรวจขออายัดแล้วฝากนุกไว้ก่อนอุตส่าห์จะเปิดให้เช่าบ้านเพื่อหาเงินค่าเลี้ยงลูกให้ลูกมีค่าขนมอยากมีอะไรให้ลูกกินเห็นสภาพบ้านครั้งแรกนุกถึงกับบอกว่าไม่มีแรงจะทำอะไรเลยถามว่าให้ค่าเช่าเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มบ้านหลังใหญ่มากๆย่านลาดพร้าวเจ้าตัวบอกว่าเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะไปอยู่คอนโดแล้วเอาบ้านให้เช่าเราก็อยู่แบบประหยัดคิดว่าเหมาะกับครอบครัวเราเพราะเราทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกตั้งหลายคนเดินดูบ้านไปนุกถึงกับถามว่าพื้นวูบวูบหรือฉันจะเป็นลมโก้บอกเธอจะเป็นลมนุกเผยอีกว่าเงินมัดจำก็ไม่พอสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแม่ลูกสามยังบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้คนที่ทำผิดกฎหมายอยู่ได้แค่2เดือนเพราะบ้านหลังนี้คนต้องดีถึงจะอยู่ได้ถ้าคนดีอยู่แล้วจะดีด้วยไม่ต้องรักบ้านเราให้เหมือนบ้านคุณเองหรอกประเด็นคือคุณอยู่ยังไงใช้ชีวิตอยู่ได้เหรอแบบนี้โดยนุกเผยให้เห็นสภาพขยะอีกหลายจุดในบ้านที่ผู้เช่ากินข้าวก็ไม่ทิ้งเหลือเศษกล่องข้าวแก้วน้ำสกปรกห้องนอนก็สุดเละมากๆBig Brotherของขึ้นเหมือนโดนหยามหน้าชาวเน็ตลั่นถึงอดีตสามีสอนรามกลับไปง้อคนรักเก่านิโคลจากกรณีทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ได้หย่ากับอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์หลังโดนเปิดโปงว่าเจ้าตัวติดหนี้การพนันและมีเจ้าหนี้มาทวงที่บ้านจนทางด้านอดีตสามีเคลียร์ให้ไม่ไหวก่อนออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในที่สุดและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกกันติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวโดยมีงานเข้ามาอย่างมากมายทำให้เจ้าตัวมีเงินและทยอยปลดหนี้ไปบางส่วนได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเธอเองกับอดีตสามีนั้นจะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ล่าสุดเมื่อทางด้านติ๊ก
Big Brother นั้นได้โดนจี้จุดด้วยการที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอดีตสามีกลับไปง้อคนรักเก่าอย่างมิโคลเทริโอทำเอาเจ้าตัวถึงปรี๊ดแตกพร้อมตอบกลับว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าใครไปง้อใครขอให้ได้มายุ่งเหมือนรู้ไปหมดรู้ดีคิดว่าตัวเองเป็น CNN สถานีโทรทัศน์ข่าวสหรัฐอเมริกาพอติ๊กจะทำดีจะบอกอะไรให้ถ้าคุณคิดดีคุณต้องบอกให้ทำเลยเหมือนตัวเองรู้แต่รู้ไม่จริงก่อรไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังยอมรับจบไม่สวยแฟนหนุ่มนอกวงการจนเสียศูนย์จากกรณีที่ทางด้านนันกร้องลูกทุ่งสาวก่อรไทยดาบคำได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเจ็บแล้วจำเพราะเจ้าบอกเคยพยายามทำเพื่อเฮาจนทำเอาหลายหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่ต่อมาทางด้านต่ายอรทัยได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายเกี่ยวกับความพร้อมกับเปรียบเทียบความรักกับน้ำส้มหากรู้ว่ามันเสียแต่ฝืนกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและตายในที่สุดเช่นเดียวกับความรักถ้าหากเจอคนไม่ดีฝืนคบไปก็ไปไม่รอดต่อมาทางด้านต่ายอรทัยก็ได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปล่าสุดทางด้านต่ายอรทัยก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มแสนสดใสอีกครั้งท่ามกลางดอกไม้งามๆซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนนทนนโพสต์ขอโทษศิลปินเจ้าของภาพ Everything is alright ที่นำมาทำเสื้อโดยไม่บอกนนทนนโพสต์ขอโทษพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ศิลปินชื่อดังเล็กซี่พีเต้นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ Everything is alrightที่เจ้าตัวนำเอามาทำเสื้อจำหน่ายในงานหนึ่งนนทนนโพสต์ขอโทษเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อศิลปินนักออกแบบสติ๊กเกอร์รือชื่อดังเล็กซี่พีเต้นได้ออกมาโพสต์ว่านักร้องหนุ่มนนทนนได้ขโมยเอาภาพที่เธอดีไซน์มาทำเสื้อจำหน่ายโดยล่าสุด13มกราคม64นนทนนได้โพสต์ข้อความที่ตนและทางทีมงานออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยข้อความระบุว่าตามที่ทางผมและทีมงานได้นำภาพและข้อความ Everything is alrightไปใช้ในการทำเพื่อจำหน่ายในงานที่ผ่านมาและต่อมาได้รับทราบว่าภาพดังกล่าวที่เรานำมาเป็นภาพลิขสิทธิ์โดยตรงของคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitซึ่งทางไม่ทราบเรื่องมาก่อนจึงไม่ได้มีการบล็อกกล่าวหรือขออนุญาตโดยตรงจากทางเจ้าของภาพก่อนที่จะนำไปใช้ผมและทีมงานต้องขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้โดยหลังจากที่รับทราบถามเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและได้รับทำการหาข้อสรุปรวมถึงแสดงความรับผิดชอบและร่วมกันหาทางออกร่วมกันโดยทันทีทั้งนี้ในส่วนของการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางเราน้อมรับผิดทั้งหมดและได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่คุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพดังกล่าวรวมถึงผมต้องการทำการชี้แจงสิ่งเกิดขึ้นผ่านทางสื่อสาธารณะให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อแสดงความจริงใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งท้ายนี้ผมและทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอบคุณคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedที่ให้ทางเราได้ทำการติดต่อร่วมกันเป็นอย่างดีและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นขอขอบคุณและขออภัยมาณที่นี้ด้วย